เสียงเพลงที่ได้ยินตอนนี้คือเสียงเพลงของฉากใหม่แก้วจะใส่ประกอบคลิปเพื่อให้ชมได้รับฟังกันแก้วจะรีวิวชมกันครับนี่คือฉากคนหัวลุกฉากฮาโลวีนปี2022ครับฉากนี้นะครับจะเข้ามาขายเท่าที่แก้วทราบครับฉากจะไม่กลับมาขายแล้วนะครับเมื่อขายหมดเวลาไปแล้วนะครับก็จะไม่กลับมาขายเป็นเพชรหรือว่ากลับมาขายอีกครั้งแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับแต่ตอนนี้คือจะไม่กลับมาขายครับยังไงก็รับชมที่แก้วดูนะครับว่าคุณผู้ชมจะเติมจะซื้อหรือไม่นะครับถ้าคุณผู้ชมจะเติมอย่าลืมใช้โค้ดแก้วก้านครับขอบคุณมากเลยโอเคเรามาเริ่มกันครับโดยฉากนี้จะเป็นเหมือนอยู่ในโลกโลกหนึ่งครับที่ไม่รู้โลกไหนแหละแล้วก็จะมีก้อนหินครับเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นก้อนหินครับที่มีสิ่งของประดับประดานครับอยู่นะครับแล้วก็โทนของฉากครับจะมาในโทนมืดแล้วก็จะมาในสีเขียวแก่ๆนะครับสีเขียวแก่ๆที่ดูแล้วก็ชวนคนหัวลุกเหมือนกันเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับตรงกลางจะเป็นฉากครับแล้วก็จะมีของประดับประดานครับแล้วก็ด้านบนของฉากครับที่อยู่ด้านบนนะก็จะมีก้อนหินลอยอยู่นะครับเราสามารถที่จะกดดูได้ครับแล้วบริเวณใต้ฉากครับก็จะมีก้อนหินเหมือนกันก็จะเป็นก้อนอื่นๆครับแต่ว่ามันจะอยู่ลึกลงไปนั่นเองเราจะมาดูที่ทาลักก่อนเลยครับโดยฉากครับจะเป็นฉากมืดครับแล้วก็เป็นฉากที่แก้วมองว่าศัตรูที่มาโจมตีครับจะโจมตีไม่ยากเพราะมองค่อนข้างง่ายครับมันเป็นฉากที่สบายตาแล้วก็ด้านซ้ายครับจะเป็นทางเดินตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางเดินเข้าไปนะครับมีทางฝั่งของป้ายหลุมศพครับมีโคมไฟครับประดับประดาแล้วก็จะมีสะพานครับที่เป็นสะพานไม้เก่าๆเชื่อมต่อไปยังด้านซ้ายครับแต่ว่ามันพังลงไปครับทำให้ทางเราครับไม่สามารถที่จะเดินข้ามไปอีกฝั่งได้ครับฉะนั้นถ้าจะข้ามไปครับอาจจะต้องให้มังกรน้อยครับพิ้วปีกข้ามไปนะถึงจะไปได้แล้วก็เรามาเดินกันต่อครับตามทางเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่วางของโรงบุตรทหารครับแล้วก็ร้านค้าของพ่อค้าครับที่อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็จะขยับไปครับก็จะเป็นที่วางเกมแคนแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นที่ส่งทหารครับไปยังบ้านเพื่อนบ้านครับเราจะส่งเข้าไปก็จะมีก้อนหินอยู่8ก้อนครับที่มันจะลอยได้ครับมันจะขยับขึ้นลงแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปด้านบนครับทำให้ทางเราครับจะกระโดดดึงดึงดึงข้ามไปครับแล้วก็จะไปส่งทหารให้เพื่อนนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นทางมาครับก็จะมีซากต้นไม้ครับเป็นต้นไม้เก่าๆแก่ๆที่คุณผู้ชมเนี่ยเห็นอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นทางไปครับด้านขวาตรงนี้จะเป็นบ้านพักตากอากาศครับของใครบางคนที่อยู่ตรงนี้ครับก็จะมีหัวฟักทองอยู่ด้านหน้านะครับโดยด้านบนเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นแบบอยู่ชายหาดเลยครับแต่นี่ไม่ใช่นะครับนี่มันอยู่ในบริเวณที่คนหัวลุกจริงๆมีเก้าอี้ครับมีร่มสีเหลืองครับที่ตั้งอยู่ก็ช่างคิดจริงๆเลยเนาะลงมาด้านล่างครับก็จะเป็นทางไปครับมีก้อนหินที่จะต้องใช้เชือกครับคอยรั้งเอาไว้ครับไม่ให้ตกลงไปและด้านล่างครับก็จะเป็นสะพานครับข้ามมาอันที่จริงเนี่ยไม่ต้องข้ามสะพานก็ได้นะสามารถที่จะเดินอ้อมได้ครับแล้วก็ด้านล่างครับตรงนี้จะมีสะพานครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันครับว่าจะไปที่ไหนแล้วก็ด้านซ้ายครับจะเป็นทางเดินครับก็มีป้ายหลุมศพอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็จะเคลื่อนต่อไปครับโดยตรงนี้จะเป็นสะพานจะเป็นสะพานหินครับแล้วก็มีสะพานไม้ครับที่ข้ามไปตรงนี้จะเป็นหัวขวานครับก็จะมีขวานปักอยู่บนหลังคานั่นเองและตาขวานครับก็จะเป็นตาเหมือนมาร์ชเมลโล่ครับที่เป็นตากากบาทควายครับน่ารักมากๆเลยประตูก็กลายเป็นปากนั่นเองมีแสงส่องออกมาด้วยแล้วก็นี่คือบริเวณของฉากเราครับที่ได้เห็นตอนนี้ก็ถือว่าสวยงามครับเดี๋ยวเรามาชมก้อนหินก้อนอื่นครับที่อยู่บริเวณฉากกันเริ่มจากด้านบนของฉากเนาะก็จะเป็นก้อนหินครับบริเวณที่ทหารแคนจะถูกส่งมานะครับด้านซ้ายครับจะเป็นพื้นที่ที่ทำลายการผลิตทางฝั่งของละวานครับที่เป็นละวานสีส้มๆนะครับที่จะปะทุอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเดือดเมื่อไรครับแล้วก็จะมีเป็นบ่อน้ำครับที่เป็นน้ำอมฤตด้วยนะครับลอยขึ้นมานะครับน้ำอมฤตลอยขึ้นมาให้ผู้ชมนะครับได้มาดูกันอย่าเผลอตกลงไปนะขึ้นไม่ได้แน่นอนและตรงนี้ก็จะเป็นก้อนหินครับไม่มีอะไรให้เราดูเนาะและตรงนี้จะเป็นเหมือนหัวกะโหลกครับที่เป็นบ้านไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครครับอาจจะเป็นบ้านของโครงกระดูกยักษ์ก็เป็นได้ครับแล้วก็ตรงด้านขวาครับจะมีทางฝั่งของน้ําอมฤตเหมือนกันครับเป็นบ่อน้ําอมฤตนั่นเองด้านล่างครับก็จะ
ป็นทางฝั่งของปราสาทครับเป็นปราสาทสีม่วงๆครับที่อยู่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นบ้านของใครบางคนครับอยู่ตรงนี้และด้านล่างครับก็จะเป็นทางฝั่งของนี่เลยบ้านของบาบาเรียนครับมีดาบค่อยกันแล้วก็เป็นสีทองครับสีเหลืองๆครับบาบาเรียนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าบ้านครับมีโลโก้ครับเป็นรูปมงกุฎครับน่าจะสื่อถึงของเกม Cat Royale ครับสองเกมนี้เนี่ยไม่ทิ้งกันครับจะไปด้วยกันไม่ว่าจะ Cat Clan หรือ Cat Royale นะครับก็จะไปด้วยกันโตด้วยกันเนาะโอเคมาดูด้านล่างครับตรงนี้ด้านหน้าครับให้ดูก่อนครับมันจะเป็นเหมือนก้อนหินลอยอยู่ด้านบนครับก็จะเบลอๆหน่อยครับแล้วก็จะมีทองคำที่อยู่ครับก็จะเป็นเหมือนเขาของอะไรบางตัวครับที่อยู่ตรงนี้และด้านล่างครับที่แก้วยังไม่ได้พูดถึงมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ครับมันเป็นบ้านครับที่เป็นบ้านสีม่วงครับแก้ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะหมายถึงตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาในเกม Catch or Care หรือเปล่านะครับหรือเขาแค่ทำมาให้เราได้คิดได้อามโนกันไปนะครับยังไงชมก็รอคอมเมนต์มาได้ครับว่ามันคือตัวอะไรครับหรือว่ามาจากเกมอื่นก็ได้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้เลยด้านบนก็จะเป็นทางเดินครับที่เราอยู่ด้านบนครับตรงนี้ก็มีน้ำอมฤตเหมือนกันครับที่ออกมาจากบ่อน้ำนั่นเองตรงนี้เนี่ยจะเหมือนคล้ายๆกับรถจกกำแพงครับที่เป็นเหมือนคังเก็บอะไรบางอย่างครับเป็นบ้านก็น่ารักดีครับแล้วก็เป็นด้านซ้ายครับจะเป็นหัวของแก้วว่าน่าจะเป็นหัวของลัสซี่ครับน่าจะใช่ครับแล้วก็มีประตูมีแสงออกมาด้วยครับมีต้นไม้อยู่ด้านบนครับน่ารักมากๆเลยด้านบนครับก็จะเป็นบ้านของแม่มดครับที่อยู่ตรงนี้เป็นบ้านสีม่วงเหลืองครับแล้วก็มีไม้เท้านะครับที่เป็นรูปโครงกระดูกครับอยู่ด้านบนแล้วก็จะด้านซ้ายครับเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้ครับของพ่อมดหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นของยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าครับก็มาคอมเมนต์กันครับว่าเป็นของใครครับอยู่ตรงนี้เป็นสีผลึกสวยๆเลยนะครับสีฟ้าๆสีมิ้นๆเนาะโอเคนี่ก็จะประมาณนี้เลยกับฉากคนหัวลุกเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับว่าพอเราดูตัวการแบบออกแบบแล้วนะครับแบบว่าที่เราอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นยังไงและนี่ก็เป็นหน้าต่างครับเวลาที่เราเล่นอยู่นะครับก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าฉากอลังการครับสามารถที่จะเลื่อนไปมาได้นะครับโดยเรามาดูด้านซ้ายของฉากกันก่อนครับก็จะเป็นโรงบุตรทหารครับแล้วก็ร้านค้าของพ่อค้านะครับแล้วก็จะมีป้ายธงครับที่สามารถที่จะส่งกำลังได้ครับสามารถที่จะกดได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเกมแคร์ครับซึ่งยังไม่มาเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันครับก็จะเป็นนี่เลยแกชอบมากๆเลยครับก็จะเป็นเรือนครับที่จะไปยังเมืองกลางคืนครับก็ถือว่าสวยงามครับก็จะเป็นเรือไม้ครับแล้วก็มีโครงครับเป็นโครงกระดูกครับก็จะเป็นโครงกระดูกอยู่ด้านหน้าครับแล้วก็เรือเนี่ยจะมีสีขาวดำครับเป็นผ้าใบเนาะแล้วก็จะผุพังๆหน่อยนะไม่รู้ว่าพาไปยังเมืองกลางคืนได้ยังไงก็สวยงามครับแล้วก็ด้านขวาครับถ้าคุณชมครับปลดล็อกช่างก่อสร้างคนที่6แล้วนะครับปลดล็อกออโต้แล้วนะครับแล้วก็พาออโต้พาช่างก่อสร้างยอดฝีมือครับมาที่เมืองกลางวันครับก็จะมีเรือรำเล็กๆครับเป็นเรือพายครับก็จะมีฝีพายให้อยู่ครับไม่รู้ว่าเป็นใครใส่ชุดดำๆครับก็จะพาเรือพาช่างก่อสร้างยอดฝีมือมานะครับก็น่ากลัวเลยแล้วก็ด้านล่างครับก็จะเป็นทางฝั่งของนี่เลยครับก็จะเป็นบอลลูน3ลำนะครับที่จะพาคุณชมไปยังเมืองหลวงแคนแต่ว่าถ้าฝั่งของโรงหลอมครับจะอยู่ด้านล่างเลยต้องเลื่อนมาอีกหน่อยนะครับจะเห็นว่าโรงหลอมจะอยู่ด้านล่างครับอยู่ค่อนข้างไกลแล้วก็จะอยู่ใกล้กับบ่อน้ำอมฤตครับเราสามารถที่จะกดเพื่อที่จะผลิตทางฝั่งของทองคำเมืองหลวงได้นั่นเองแกใช้ดูนครับมันค่อนข้างไกลเลยก็ถือว่าจัดมาเข้าฉากเนาะเขาทำมาเพื่อให้มันเข้ากันนั่นเองและนี่ก็เป็นรีวิวฉากคนทั่วลูกครับยังไงก็ลองตัดสินใจดูนะครับผู้ชมจะซื้อสะสมไว้หรือไม่นะครับถ้าจะเติมนะครับฝากเช็คโค้ดแก้วกล้าด้วยครับขอบคุณมากๆเลยโอเควันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนครับท่านใดที่ยังไม่ได้ทำ3ดาวความท้าทายของหนูลุกและความท้าทายซุปเปอร์ของหนูลุกครับอย่าลืมกดเข้าไปรับชมนะครับจะได้เก็บรางวัลมาครอบครองกัน